มตองนะครับนพลพัฒนาภูสกุลครับเป็นหัวหน้ากองการกีฬามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันบาส 3x3 UTCแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เห็นความสำคัญเรื่องของการเล่นกีฬาของน้องๆเยาวชนนะครับตั้งแต่อายุ 16-18 เนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่จะจัดการแข่งขันบาส 3x3 นะครับทั้งหมด24จังหวัดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นราธิวาสเป็น1ใน24จังหวัดที่เรามาจัดกันนะครับแล้วก็จะหาตัวแทนก็คือเอาแชมป์จากทุกๆรุ่นเนี่ยไปแข่งในรอบประเทศที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับครับครับประมาณนี้ครับวันนี้จัดกี่วันก็วันเดียวจบหรือว่าอะไรวันนี้วันเดียวจบครับเป็นวันเดียวจบก็คือทั้งมีทั้ง3รุ่นก็คือ16ปีชาย18ปีหญิงแล้วก็18ปีชายครับเป็น3รุ่นโครงการนี้จัดมานานยังครับเริ่มต้นตั้งแต่28พฤษภาคมครับก็เด็กๆและเยาวชนส่วนมากแล้วมาจากจังหวัดไหนบ้างครับจริงๆแล้วหลักๆจะเป็นจากจังหวัดในพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีใกล้เคียงมาบ้างครับก็อย่างเช่นนราธิวาสเนี่ยก็ทราบว่ามาจากนราบ้างปัตตานีบ้างอะไรเงี้ยครับอำเภอใกล้เคียงด้วยรางวัลครับด้วยรางวัลก็คือในระดับจังหวัดเนี่ยจะเป็นประกาศนียบัตรแต่ในระดับประเทศเนี่ยจะเป็นถ้วยรางวัลเนี่ยได้รับพระราชทานวงคมนตรีครับนายแพทย์เกษมวัฒนชัยครับครับผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มาจากยะโสธรปัตตานีเนี่ยนราธิวาสนราธิวาสนี่บุรุษการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ UTC 3x3 แชมเปี้ยนชิพ 2022 ณ อาร์เจนตินาเซียเนี่ยประสบเทศบาลเมืองที่ว่าอำเภอเมืองวันนี้เวลาสุดสุดแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ UTC 3x3 แชมเปี้ยนชิพ 2022 เรียนเชิญครับพวกเราที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ก็จะได้มายืนแทนผมจะได้มาเป็นผู้ว่าได้มาเป็นผู้การเป็นผู้อำนวยการเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเล่นกีฬาอย่าลืมการเรียนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอถือโอกาสนี้เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ UTCC 3x3แชมเปี้ยนชิพ 2022 ณ วันนี้ครับขอบคุณมากครับThank you.
นี่นายกมัดแขนนี่ไหลไหลลงมาไหลลงหลุดไหลลงนี่ก็จะเอาแค่ตาดูสุดใกล้อะไรไม่ยินดีเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางหอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดนะคะกลุ่มธุรกิจ GCP สมาคมบาสเกตบอลสไนเปอร์นะคะแล้วก็สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้เรามีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเราห่างหายจากโควิดมานานนะคะเราไม่เคยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการ UTCC 3x3 Championship 2022นะคะเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยนะคะนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งใน24จังหวัดที่ถูกเลือกนะคะเราก็คิดว่าวันนี้นะคะเราก็จะต้องมีแชมป์เข้าไปแข่งขันร่วมกันในระดับประเทศด้วยนะคะซึ่งระดับประเทศเนี่ยเราจะแข่งในวันที่16-17กรกฎาคมนะคะที่หอการค้าจังหวัดมหาวิทยาลัยหอการค้าจังหวัดไอ้มหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะเป็นที่เห็นว่ารางวัลเป็นล้านเลยรางวัลเยอะมั้ยรางวัลเยอะมากเลยค่ะรางวัลนี่ร่วมล้านกว่าบาทเลยนะคะก็คิดว่าจังหวัดนราธิวาสก็จะต้องมีหนึ่งในนั้นด้วยนะคะก็ขอให้กำลังใจกับทางจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เข้ารอบลึกๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประยัดนะครับประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสวันนี้ได้รับจากหอการค้าไทยและมาลัยหอการค้าให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการแข่งบาสเกตบอลคัดเลือกในทั่วประเทศก็มี24จังหวัดนราธิวาสก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งระดับประเทศต่อไปนะครับวันนี้หอการค้าพร้อมกับสมาชิกหอการค้ามาร่วมงานพิธีเปิดโดยมีผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานพิธีก็คิดว่างานนี้ก็เป็นงานให้เขารู้จักจังหวัดนราธิวาสมากขึ้นจะรู้จักว่านราธิวาสที่เราก็รู้อยู่ว่าเป็นเมืองที่เขาฟังแล้วก็กลัวแต่ว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มีแข่งขันกีฬาหรืออะไรเพื่อเปิดจังหวัดเราให้เป็นให้เขารู้จักมากขึ้นก็คือว่างานนี้ก็คงเป็นงานที่ประสบความสำเร็จงานหนึ่งครับขอบคุณครับเขียนกันสบายๆเมื่อถึงวันหยุด